ฮัลโหลครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นทุกๆคนนะครับผมวันนี้ซูเปอร์ฮีโร่เอมิเลียเข้ามาแล้วนะฮะนี่เลยนะจ๊ะยืนอยู่ตรงกลางนะครับผมก็อ่ะเราไม่เสียเวลาละกันนะฮะเรามาดูกันเลยว่าซูเปอร์ฮีโร่เอมิเลียเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับเข้ามาแล้วทำอะไรได้นะฮะอ่ะเริ่มจากว่าแน่นอนนะครับเอมิเลียอยู่ในกลุ่ม Hidden Master นะครับหรือยอดฝีมือซ่อนเลนส์นั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าประหลาดและตกใจมากที่สุดคือเอมิเลียนะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเป็นสายดีเฟนส์นะฮะเป็นตัวละครสายดีเฟนส์นั่นเองนะครับไม่ใช่สายเวทเหมือนของเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนาะก็เข้ามาในญี่ปุ่นปุ๊บเป็นสายดีเฟนส์เลยนะครับมาดูกันก่อนว่าแพสซีฟสกิลร่างอเวกขอพูดถึงร่างอเวกเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่ะแพสซีฟสกิลนะครับเอมิเลียจะมีวอยชิวทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะฮะนอกจากนี้เอมิเลียจะมีเลือดเทียมอีก 5,000 จุดนะครับและเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับตัวละครในทีมของเราทั้งหมด 10% ถ้าหากว่าในทีมของเรามีตัวละครสายดีเฟนซ์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับเพิ่มดาเมจสูงสุดและไม่ใช่ดาเมจสูงสุดเพิ่มดาเมจที่เพิ่มดาเมจทั้งหมดและคริติคอลดาเมจ 10% เป็นเวลา5เทิร์นให้กับตัวละครแถวหลังของฝั่งเราด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะทุกๆ1เลเวลที่เอมิเลียสูงกว่าเลเวล30ก็คือ31ขึ้นไปนั่นแหละนะครับจะเพิ่มดีเฟนซ์อีก 5% และจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดและคริติคอลดาเมจให้กับตัวละครแถวหลังเพิ่มอีก 4% เท่ากับว่าที่เลเวล40เนี่ยเอมิเลียจะเพิ่มดีเฟนซ์ทั้งหมด 60% ด้วยกันนะครับในขณะที่ดาเมจสูงสุดดาเมจทั้งหมดและคริติคอลดาเมจจะเพิ่มให้แถวหลังทั้งหมดอยู่ที่ 50% ด้วยการที่เลเวล40นะครับนอกจากนี้นะฮะลดผลฮิลของฝั่งตรงข้ามลงอีก 50% อีกและฮายองโดนอีกแล้วฮายองนี่มีแต่คนรังเกียจนะคริสก็เกลียดเอมิเลียก็เกลียดไออาคิล่าก็เกลียดทุกคนเกลียดฮายองไม่รู้เหมือนกันทำไมนะฮะสรุปอีกรอบนึงเอมิเลียนะครับวอชิ6ครั้งเลือดเทียม 5,000 นะฮะเพิ่มดีเฟนซ์ให้ทีม 10% เพิ่มดาเมจทั้งหมดและคริติคอลให้กับแถวหลังคริติคอลดาเมจให้กับแถวหลังของเรา 10% เป็นเวลา5เทิร์นด้วยกันนะครับถ้าเลเวลเกิน30ขึ้นไปจะเพิ่มดีเฟนซ์อีกเลเวลละ 5% และจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดกับคริติคอลอีกเลเวลละ 4% นะฮะสูงสุดอยู่ที่ดีเฟนซ์ 60% และดาเมจทั้งหมดและคริติคอลอยู่ที่ 50% ด้วยกันนะครับนอกจากนี้กดฮิลลงอีก 50% อีกต่างหากนะฮะอันนี้คือออันนี้คือแพสซีฟของเอมิเลียเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมโอเคบ่นทีนี้มาดูสกิลกันบ้างนะครับไปดูตรงหน้าพรีวิวเลยแล้วกันนะฮะสกิลล่างนะครับสกิลกระโดดถีบไม่รู้อะไรนี่แหละโจมตีศัตรูทั้งหมดนะฮะ 100% ดาเมจกายภาพนะคริติคอลแน่นอนแล้วก็ทะลุบัฟด้วยนะครับเร่งเทิร์นของฝั่งตรงข้ามทั้งหมด2เทิร์นด้วยกันนอกจากนี้นะฮะถ้าหากเอมิเลียมีเลเวลสูงกว่า30ก็คือ31ขึ้นไปนั่นแหละนะครับทุกๆ1เลเวลสกิลนี้จะรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก 10% ด้วยกันเท่ากับว่าที่เลเวล40เอมิเลียจะใช้สกิลนี้แล้วแรงอยู่ที่200% เลยทีเดียวเชียวนะฮะนอกจากนี้นะครับตัวละครสายซัพพอร์ตทั้งหมดจะโดนฟิกซ์ดาเมจอยู่ที่ 3,000 นี่คือเอามากำจัดฮายองกันเลยนั่นเองนะครับเอามาทำร้ายฮายองสุดๆไม่เกลียดอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะมาดูแอนิเมชันกันดีกว่าโอ้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็สกิลล่างนะเล่ง2เทิร์นฟิกซ์ดาเมจใส่ตัวฮิล 3,000 ด้วยกันนะครับต่อไปสกิลบนโจมตีศัตรูทุกตัวนะฮะ 120% ดาเมจกายภาพไม่สนดีเฟนส์นะครับและถ้าเอมิเลียมีเลเวลสูงกว่า30ขึ้นไปทุกๆ1เลเวลสกิลนี้จะแรงเพิ่มขึ้นอีก 10% เท่ากับว่าจะแรงทั้งหมดอยู่ที่แรงสูงสุดความแรงจะอยู่ที่ 220% ที่เลเวล40นะครับนอกจากนี้นะฮะถ้าเป้าหมายเป็นตัวละครสายโจมตีก็คือธาตุไฟนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มเติมอีก 300% ด้วยกันและโดนฟิกซ์ดาเมจอีก 1,500ฟิกดาเมจ 1,500 ดาเมจด้วยกันก็คือถ้าธาตุไฟโดนสกิลนี้เข้าไปก็มีโอกาสที่จะดับเลยในดอกเดียวนั่นแหละเพราะว่าธาตุไฟตัวค่อนข้างบาง
นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีวอยชิลกันเอาไว้ให้เนี่ยหรือไม่มีเกราะเทินกันเอาไว้ให้เนี่ยมีโอกาสที่โดนปุ๊บจะบินเลยทีเดียวเชียวนะครับข้อเสียของสกิลนี้คือมันไม่ทะลุบัฟนั่นแหละนะฮะที่จะทำให้ธาตุไฟมีโอกาสรอดจากสกิลนี้ได้นะนอกจากนี้นะครับยังไม่จบนอกจากนี้คือมีโอกาสมอบสถานะไฟไหม้ให้กับเป้าหมาย2เทิร์นด้วยนะฮะโดยไฟไหม้เนี่ยจะจะทำดาเมจ 200% ของดาเมจกายภาพของเอมิเลียโดยไม่สนดีเฟนส์นะครับทีนี้สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลซิกเนเจอร์หรือว่าสกิลประจำตัวของเอมิเลียประจำเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นพอกดใช้ปุ๊บก็จะมีภาพไทอินเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันรูปนี้นะฮะชอบดอกไม้ไฟกันไม่เอ่ยนั่นแหละนะครับต่อไปสกิล Awake นะครับเมื่อกดใช้สกิล Awake ปุ๊บล้างดีบัฟทั้งหมดที่อยู่บนทีมเรานะฮะนอกจากนี้เสก Void Shield ให้กับทีมเราทั้งหมด2ครั้งด้วยกันและ Amplify Damage Amplify พลังโจมตีกายภาพให้กับทีมเรา5ครั้งด้วย 100% นะครับสกิลนี้เกรด Awake ของสกิลนี้เนี่ยจะเต็มเร็วกว่าสกิลทั่วไปก็คือเต็มเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเท่านั้นแหละนะฮะสกิลนี้กลายเป็นสกิลล้างดีบัฟนะครับแล้วก็มอบวอร์ชิล2ครั้ง Amplify Damage กายภาพให้5ครั้งที่ 100% ด้วยนะฮะแล้วก็เต็มเร็วใช้ได้เร็วกว่าปกตินะครับตามนี้นะฮะนะอันนี้ก็คือเอมิเลียเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นล้างAwakeทำอะไรได้ก็คือตามนี้เลยนะครับผมแน่นอนเข้ามาตามสไตล์เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นฮะเมื่อเข้ามาก็จะมีตู้กาชาเข้ามาด้วยและตู้กาชาจะเพิ่มเลทให้นอกจากเพิ่มเลทเอมิเลียให้นะฮะนอกจากนี้ตู้แรกนะครับกดตู้แรกปุ๊บการันตีเลยเอมิเลีย1ตัวนะฮะทันทีการันตีไปเลย1ตัวนะและเข้ามาพร้อมกับดันเจียนพิเศษประจำของเอมิเลียนะครับก็คือลักษณะเหมือนเดิมเลยคือลงดันเจียนพวกเนี้ยเล่นให้ผ่านนะฮะแล้วก็จะได้แต้มเหล่านี้มาแต้มชุดเอมิเลียเนี่ยกับแต้มปีกนะครับเก็บแต้มเหล่านี้เพื่อเอามาแลกรับเอมิเลียฟรีๆไปเลย3ตัวนะฮะ4ดาวรับฟรีไปเลย3ตัวนะครับผมที่550 1550แล้วก็2550แต้มนะครับจะได้เอมิเลียฟรีไปเลย3ตัวด้วยกันนะฮะและที่3600แต้มนะครับจะได้สกินไม่ใช่สกินจะได้ชุดแฟชั่นของเอมิเลีย1ชุดนะฮะรับไปเลยชุดฟรีนะครับซึ่งเป็นชุดนี้นะฮะชุดนี้นี่เองเก็บแต้ม 4,500 แต้มนะครับคุณจะได้รับชุดนี้ฟรีๆไปเลยนะฮะสำหรับไว้ใส่ให้เอมิเลียซึ่งผมรู้สึกว่าชุดนี้สวยไม่รู้สิปกติชุดฟรีจะรู้สึกไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ชุดนี้รู้สึกชอบจังมันสวยดีนะครับก็นั่นแหละใครที่กำลังตามหาเอมิเลียกันอยู่ก็สามารถมาหาได้จากการลงดันเจียนนี้นะครับ3ตัวฟรีๆรอคุณอยู่นะฮะแล้วก็เปิดตู้กาชาครั้งแรกจะได้ไปเลย1ตัวฟรีๆเหมือนกันนะครับทีนี้มีรูบี้อยู่ 2,200 เม็ดว่ะเราก็จะเปิดตามล่าหาเอมิเลียกันโดยเปิดได้ทั้งหมดเนี่ย11แพ็คด้วยกันมาดูว่าเอมิเลียจะโผล่มาหรือเปล่านะครับตัวแรกที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวการันตีนะฮะกดครั้งแรกการันตีไปแล้วแปลว่าผมกดครั้งต่อไปก็มีโอกาสที่จะไม่ได้แล้วเหมือนกันอ่ะแต่เรามาลองดูว่าจะได้หรือไม่นะครับจะเกลือหรือเปล่านะมาลองดูกันโอเคไปตู้แรกเอมิเลียจงมาแค่จำนวนสีทองก็เกลือแล้วคือแบบน้อยไปไหมเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นเอ้ยเกลือแล้วแพ็คแรกนะฮะอ่ะต่อลุยต่อเลยมีให้11แพ็คอะเปิดกันรัวๆนะครับทำไมช่วงนี้มันเกลือจังวะไปสีทองดูออกน้อยส่องแสงหน่อยส่องแสงหน่อยโอ้โหแย่แล้วเดี๋ยวนะเย็นๆนะต้องมามั้งแล้วล่ะนะแสงตัวอะไรก็ได้เอามาหน่อยเถอะไม่เอาแบบนี้เอ้ยเอมิเลียสีฟ้าไนโครอะคิล่าลิปปอดอะคิล่าโอ้ยมาอีกแล้วมาทำไมตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอีป้าโอ้ปวดหัวเลยเออดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับเปิดต่อโอ้โหถ้าจะเกลือยับขนาดนี้นะ
ยับไปดิเอาพังไปดิยับไปดิโอ้ยกี่แพ็คแล้วเนี่ย 2,200 เหลือ 1,400 เปิดไปทั้งหมด800เปิดไป4แพ็คแล้วได้ป้าอ้อยมา1ตัวคืออะไรวะสีม่วงอะจักรพรรดิไม่เอาไม่อยากได้ใครทั้งนั้นจักรพรรดิลิ้นน้ำตาจะไหลจะเอาสีเขียวโว้ยสีเขียวอะไรเนี่ยอย่าทำกับเราแบบนี้เอมิเลียเฮ้ยสีเขียวมาเอมิเลียต้องมาแล้วล่ะเอมิเลียดีใจสุดๆ32แล้วทุกคนผมได้กี่ตัววะ1 2 3 4 5 6ต้องหาอีก6ตัวนะค่อยๆหาไปเขียว2แสงอะไรโหลูลี่5ดาวก็มาวะเฮ้ยไม่เป็นไรได้มาแล้วอีก1ตัวนะครับโอ้โหทำไมหลังๆนี้มันเริ่มรู้สึกแบบใบทองเริ่มจะออกน้อยๆยังไงก็ไม่รู้อะเฮ้ยออกน้อยไม่ว่านะไม่ส่องแสงอีกซะอีกนะฮะนี่คือเจ็บปวดออกน้อยๆได้แต่ก็ออกน้อยๆแบบมีคุณภาพหน่อยดีโว้ยจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยยังไงเนี่ยไม่ใช่แล้วมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใช่เหรอวะแกไปแอบปรับเรทกันมาใช่ไหมมีคนบอกว่าเรทแกดีเกินไปจนแกไปแอบปรับเรทให้มันเกลือออกมาใช่ไหมเย้จักรพรรดิอีกแหละโอ้ยังเอาหัวโคกโต๊ะไม่อยากได้จักรพรรดิไอ้ใครจะมาทำไมแพ็กสุดท้ายแล้วทุกคนได้เอมิเลียมา1ตัวท้วนว่ะเฮ้ย 2,200 บี้ได้เอมิเลีย1ตัวมันต้องมาแหละความหวังมันต้องมีมันต้องอยู่ในแพ็กนี้จะต้องมา1ตัวต้อง34ได้ป่นขอลอง34เถอะนะไอ้4ใบ เงียบยังเงียบอยู่โอ้ยไปสุดท้ายพืชเจอจริงเลยเควสสำเร็จด้วยอ่ะตอนนี้ก็มีเควสนี้ด้วยอยู่นะฮะเปิดตู้กาชาเอมิเลียเนี่ย10ครั้งกับ5ครั้งเนี่ยจะได้ของตามนี้นะครับ10ครั้งก็จะได้เป็นรูนสำหรับเอาไว้ตีบวกสเตตัสให้ตัวละครนะฮะแล้วก็5ครั้งจะได้เป็นขวดอเวกเปล่า8ขวดด้วยกันนะครับถ้าเปิดแล้วก็อย่าลืมมากดรับของกันด้วยนะฮะเนาะตามนั้นได้มา1ตัวท้วนอยู่ไหนเอมิเลียเอ้ยเดี๋ยวไปอัพดาวอัพเวลอะไรเรียบร้อยกันแล้วเอามาก็จับลิมิตเบรกไปเลยไม่ใช่ลิมิตเบรกลิมิตเลเวลใช้ขวดสีส้มนะฮะใช้ขวดสีส้มสำหรับสายดีเฟนส์นะครับในการอัพขั้นของเอมิเลียนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาธาตุมาให้กินแนะนำว่าใช้ธาตุรุ้งหรือใช้ธาตุดินเท่านั้นนะครับถึงจะส่งผลดีที่สุดถ้าใช้สีอื่นเนี่ยEXPที่ได้มันจะน้อยกว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็ดูดิแล้วมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ 300,000ซึ่งด้วยความงกและขี้เกียจของเรานั้นเราก็จะมากดสุ่มหาธาตุมาจากตรงนี้เราขี้เกียจไปลงดันทั้งที่กดลงแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วแต่เราก็ไม่ลงเราก็มากดหาธาตุมาจากตรงนี้เอาเป็นความขี้เกียจที่ไม่แนะนำให้ทุกคนทำตามนะฮะทุกคนอย่าทำตามนะไม่ดีนะเอมิเลียอยู่ไหนเอมิเลียอ่ะกินน้ำเข้าไปโอเคอัพดาวเอ้าแล้วก็ขวดไม่พออีกโอ้ชีวิตขาดนู่นขาดนี่ขาดนิดขาดหน่อยขาดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดบ้าบอคอหมูย่าง
โอเคอ่ะเอาอัพดาวให้เอมิเลียกันนะฮะ6ดาวแล้วครับจะทำเลเวล30แล้วก็ไปอเวกรีเควสด้วยได้เงิน 200,000 เนี่ยเอมิเลียกินเข้าไปเนี่ยธาตุเนี่ยเตรียมไว้ให้เต็มไปหมดเลยแต่ออกมาตัวเดียวเนี่ยนะ32เนี่ยนะมันช่างเจ็บปวดลมเสียเปิดไม่ได้แล้ววุ่นวายเอาไปเลยเอาไปเลยให้ขี้เกียจละเต็มที่6ดาว30แล้วนะฮะเราก็จะทำการเอาเวกครับผมเอาเวกไปเลยเอมิเลีย10ขวดนี้เพื่อเธอซุปเปอร์ฮีโร่เอมิเลียมาแล้วเรียบร้อยนะครับและแล้วก็เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เอมิเลียร่างอเวกครบถ้วนนะฮะมีแถมมีขวดอเวกคืนใช้คืนมาด้วย1ขวดนะใจดีจริงๆแหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเอมิเลียที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการได้รับเอมิเลียแบบง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอะแถมด้วยเนี่ยคลิปนี้มีแถมวิธีการ awake ตัวละครมีแถมเยอะแยะหมดเลยแถมวิธีการ up level ถามแถมวิธีการ up ไอ้ awake ตัวละครด้วยอะไรด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแอดมินชาวกลุ่ม7 Night Server ญี่ปุ่นกันด้วยนะครับสำหรับข้อมูลของเอมิเลียนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เราน่าจะมีไลฟ์หัวค่ำไม่หัวทุ่มหัวค่ำน่าจะมีไลฟ์กันนะครับเดี๋ยวยังไงประกาศเวลาอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยเอมิเลียลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ